ชาวออโต้สเตชันนะครับวันนี้นะครับเราพาทุกคนกลับมาที่โลเคชันที่เราชอบมากเลยเวลาเรามาถ่ายทดสอบรถนะครับก็วันนี้เนี่ยพาพี่ XV นะครับมากับเราด้วยนะครับ Subaru XV นะครับ 2.0 IP ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเจเนเรชันที่2เนี่ยนะครับเจ้าของเครื่องยนต์ใหม่แพลตฟอร์มใหม่ช่วงล่างใหม่นะครับเดี๋ยวพาดูภายนอกภายในเครื่องยนต์ไปลองขับกันนะครับว่าเป็นยังไงมั่งตามมาครับมากันที่ภายนอกนะครับของเจ้า Subaru XV 2.0 IP คันนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ฟังก์ชันที่มันมากกว่ารุ่น 2.0i ซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เห็นก็คือกรอบคมไฟนะครับซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับซึ่งในรุ่นล่างนี่ไม่มีตัวนี้จะเป็นสวยๆผมถือว่าสวยเลยนะดูดิมันเป็นรูปเหมือนแบบเฉียวๆเหมือนปีกนกดีสวยดีแล้วพอเราเปิดกลางคืน2ข้างวิ่งกลางวันเนี่ยมันจะเป็นปีก2ข้างสวยมากเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนลายกระจังหน้านะครับให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมิติของดีไซน์มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันรุ่นท็อปได้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับตรงด้านล่างนี้นะครับล้อแม็กที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อแม็ก17นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางคอนตินะครับซึ่งเป็นยางตัวลุยนะครับให้การตอบสนองที่ดีแล้วก็นุ่มนวลด้วยนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ราวแหลกหลังคานะครับสีเงินตัวนี้มีติดตั้งมาให้นะครับข้อดีของ XV ตัวนี้ก็คือนะครับในรุ่นนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทเอนทรีแล้วนะครับในขณะที่การตกแต่งในภาพรวมนี้นะครับมาในชุดของสีตัวถังในที่ตัดกับสีดำนะครับเพื่อความสปอร์ตดุดันมากขึ้นนะครับภาพรวมๆของด้านหน้ากับด้านข้างก็จริงๆแล้วมันเหมือนเป็น XV รุ่นเก่าแต่ว่าได้รับการเจนใหม่นะครับถ้ามาดูจากลายด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีมิติความบึกบึนของตัวถังเนี่ยที่มันเพิ่มมากขึ้นจากลายเส้นนะครับโดยรวมๆแล้วก็เป็นรถที่ดูแข็งแกร่งแล้วก็บึกบึนมีความเป็น SUV เยอะขึ้นละนะครับจากเดิมที่มันมองเหมือนครอสโอเวอร์ซะมากกว่านะครับไปดูด้านหลังกันดีกว่าป่ะขณะที่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็มองเผินๆเหมือนรุ่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าจริงๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของดีไซน์ของไฟนะครับไฟตัดหมอกเองอะไรก็ดีเนี่ยนะครับรวมถึงในรุ่นท็อปในอย่างที่บอกมีสปอยเลอร์หลังนะครับที่เป็นสีดำเนี่ยนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมองไปไกลๆจะเห็นว่าคีบเสาอากาศในตัวไอเทน่าเนี่ยเป็นแบบคีบปลาฉลามแล้วเป็นสีดำด้วยถ้ามองดูพื้นที่เก็บของข้างหลังไปเลยก็แล้วกันไหนๆก็อยู่ข้างหลังละจะเห็นว่ามีพื้นที่ที่มากพอสมควรนะครับความลึกเนี่ยอาจจะพอสำหรับกระบอกเดินทางไซส์ประมาณ28ไม่แน่ใจว่าลงไม่แต่24นี่ลงสบายๆเลยนะครับแล้วก็มีให้ดูให้ดีก็คือมีช่องเก็บของมีผ้าคลุมเก็บของให้เรียบร้อยเป็นผ้าใบนะครับช่องเก็บยางอะไหล่กับอุปกรณ์ทั้งหมดจะอยู่ใต้นี้นะครับไว้อย่างสวยงามตัวยางอะไหล่ก็เป็นล้อแม็กแล้วเนาะแต่เป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับเป็น17แต่ว่าเป็น185ไว้ใช้ชั่วคราวก็แล้วกันโดยรวมๆความแล้วเนี่ยทั้งดีไซน์ภายนอกภายในของเจ้า XV ตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าถามผมเนี่ยผมว่ามันก็ดูมีความพยายามจะรักษาความเป็น XV ที่เป็นออริจินอลแท้ดีครับเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีรถสวยๆเพิ่มขึ้นอีกคันนึงอ่ะนะครับพวกป้ารถเนี่ยก็จะต้องบอกว่าชอบละนะครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับถ้าเมื่อกี้ที่เราบอกว่าภายนอกเนี่ยมันเปลี่ยนไม่เยอะมองเพลินๆเหมือนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเยอะเนี่ยนะครับต้องบอกว่าภายในเนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยนะภายในเนี่ยเปลี่ยนไปจนกระทั่งเรียกว่าแทบจะไม่มีพื้นเพของ XV ตัวเดิมอยู่เลยนะครับด้านหน้าที่มันดูแบบหรูหราอลังการโอ่อ่าขึ้นนะครับตรงกลางเนี่ยแบ่งจอแสดงผลเป็น2ส่วนหลักก็คือส่วนด้านหน้าที่จะเป็นในเรื่องของวิทยุเครื่องเสียงโทรศัพท์ระบบนำทางแล้วก็จะมีจอเล็กที่ด้านบนที่สามารถโชว์ในเรื่องของฟังก์ชันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มาดูในส่วนของตรงกลางเนี่ยก็จะมีเครื่องเล่นซีดีมาให้แล้วก็แอร์แบบอัตโนมัติมาละเกียร์นะครับคันเกียร์หัวเกียร์ใหญ่ไปนิดนึงระบบติดตั้งมาตรงกลางเนี่ยมีทั้งเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบออกตัวบนทางลาดชันระบบ X mode ถ้ามามองพวงมาลัยมีอะไรบ้างพวงมาลัยเนี่ยจะมีในส่วนของปุ่มควบคุมเครื่องเสียงปุ่มควบคุมระบบความเร็วอัตโนมัติฟังอินโฟฟังก์ชันที่โชว์อยู่บนหน้าจอขนาดเล็กตรงกลางมาตรวัดความเร็ว2อันนะครับตำแหน่งการนั่งของเบาะในคลาสเนี่ยมีรถอยู่ไม่กี่คันหรอกที่ให้เบาะที่นั่งที่มีความยาวขนาดที่แบบรองรับหัวเข่าได้พอดีในขณะที่เบาะด้านข้างก็มีปีกรับน้ำหนักด้านข้างสรุปโดยรวมก็คือภายในสวยขึ้นน่าใช้งานขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการติดตั้งอะไรที่มันเป็นดิจิตอลลี่มาเยอะขึ้นละแลกกับค่าตัวขนาดนี้ก็โอเคเลยล่ะสำหรับเครื่องยนต์นะครับของเจ้า Subaru XV ตัวนี้นะครับแน่นอนครับว่ายังเป็นเครื่องยนต์เบนซินลูกสูบนอน4สูบ4จังหวะนะครับหรือเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมาพร้อม
ปริมาตรกระบอกสูบเนี่ย 2.0 ลิตรนะครับตามสเปคนะครับบอกว่าให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยที่ 10.4 วินาทีพร้อมให้ความเร็วสูงสุดที่194กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขณะที่ระบบส่งกำลังเนี่ยเป็นระบบส่งกำลังแบบลิเนียร์โทนิกนะครับและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบกระจายแรงบิดอัตโนมัติซึ่งเป็นจุดขายมาแต่ไหนแต่ไรของ Subaru ละนะครับในโหมดของเกียร์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับได้7สปีดทั้งหมดเนี่ยจะดีไม่ดีขับขี่เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของการขับขี่เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้ว XV เนี่ยนะครับตั้งแต่รุ่นเดิมเนี่ยเราเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมเนี่ยมันก็ดีของมันอยู่ละนะครับทีนี้เนี่ยพอเขาพัฒนา XV ใหม่ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเรายังเคยคุยกันเลยบอกว่าจะไปพัฒนาตรงไหนให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ตอนจบที่ Subaru ตอบเราเนี่ยก็คือในเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมานะครับมาพูดถึง performance บนถนนก่อนด้วยความที่เราเคยชินกับ Subaru ตัวเก่าเนอะเราก็ขับไปแบบโอเค Subaru ตัวเก่าเนี่ยมันต้องกดคันเร่งแบบแช่ๆนิดนึงนะครับเพื่อให้เกียร์ให้เครื่องมันทำงานแต่ตัวนี้พอเรากดคันเร่งไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาคือการตอบสนองที่แบบปื๊ดเลยนะครับ Subaru เนี่ยเค้าเคยคุยว่าเค้ามีการจูนปรับในเรื่องของเครื่องยนต์หลายจุดเหมือนกันนะครับรวมถึงเป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์จุกจิกจุกจิกในเครื่องยนต์เนี่ยเพื่อให้ตัวรถเนี่ยตอบสนองดีขึ้นนะครับรูประบบของเกียร์ก็มีการปรับให้มันสับเร็วขึ้นโดยรวมความเนี่ยต้องบอกว่าสมรรถนะบนถนนเนี่ยนะครับมีการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับช่วงล่างเนี่ยนะครับจะบอกว่าของเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับของใหม่เนี่ยก็เรียกว่าดีเหมือนเดิมแล้วกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่รถมีมาให้เนี่ยก็ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างเต็มละนะครับต้องบอกว่าทีมวิศวกรของ Subaru เนี่ยเก่งมากนะครับในการทำรถที่มันดีอยู่แล้วในรุ่นเดิมเนี่ยให้มันดีกว่าเดิมนะครับในต้นทุนที่เพิ่มจากเดิมไม่มากทีนี้เนี่ยเราบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะพาไปลองในส่วนของออฟโรดด้วยนะครับเดี๋ยวขับให้ดูว่าพอไปลงอยู่บนลานหินแล้วเนี่ย Subaru XV เนี่ยให้การตอบสนองยังไงบ้างนะครับตามมาพอเราพูดถึงการขับขี่ในบนถนนออฟโรดเนี่ยเราก็จะรู้ว่านอกจากตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อมาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของ XV เนี่ยยังมีติดตั้งระบบ X mode มาให้ X mode เนี่ยจะทำหน้าที่ในส่วนของการขับขี่บนพื้นที่เป็นพื้นที่ไม่ใช่พื้นถนนเช่นเป็นพื้นทรายนิ่มๆหรือเป็นพื้นโคลนนิ่มๆระบบเนี่ยจะทำการปรับในส่วนของเครื่องยนต์อัตราการเปลี่ยนเกียร์หรืออะไรก็ตามให้สอดคล้องกับพื้นถนนที่สุดเพื่อให้ตัวรถเนี่ยไหลไปได้เรื่อยๆแต่ที่ขับให้ดูวันนี้เนี่ยไม่ได้เปิด X mode นะครับเป็นการขับโดยใช้ความสามารถของรถต้องบอกว่าพออยู่บนพื้นออฟโรดเนี่ย XV ให้การตอบสนองที่ดีนะครับแล้วก็ไม่หลุดนะครับตัวระบบเนี่ยมีความพยายามในการช่วยเหลือเพื่อดึงรถให้กลับมาสู่สภาวะปกติเนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ละทำให้เราเนี่ยมั่นใจว่า XV เนี่ยนะครับตอบสนองความต้องการทั้งในส่วนของออฟโรดและออฟโรดได้ดีนะครับถามว่าแลกกับค่าตัวที่เซตไว้ล้านต้นๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีความคุ้มค่าน่าจะเกือบที่สุดละสรุปรวมความของเจ้า XV ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยประทับใจทั้งในเรื่องของสมรรถนะทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดนะครับในเรื่องของยังไม่ได้เอาไปลุยหนักๆแต่คิดว่าถ้าไปลุยจริงๆแบบพวกไปตามป่าตามเขาเนี่ยสบายๆไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ตามคอนเซ็ปต์ของเรานะครับออฟโรดต้องเลอะนะครับไม่เลอะก็อีกแบบนึงแต่ว่าอันนี้จะเลอะเยอะไปนิดนึงไม่ว่ากันนะครับก็น่าใช้งานครับถ้าไว้ใจถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องของศูนย์บริการเนี่ย XV เนี่ยน่าใช้งานมากนะครับรุ่นแรกน่าใช้งานเท่าไหร่เนี่ยมารุ่นนี้เนี่ยบวกคะแนนให้ไปอีกนิดหน่อยในทุกด้านเลยนะครับก็ไม่รู้ล่ะถือว่าน่าใช้ก็แล้วกันครับผมอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในทุกช่องทางนะครับ www.autostation.com นะครับ Facebook Fanpage Autostation TH นะครับรวมถึง Instagram Twitter และ YouTube Channel นะครับ Autostation TH ได้หมดเลยนะครับติดตามพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแล้วมาคุยกันนะครับมีอะไรดีๆเพียบเลยสงสัยอะไรก็อย่าลืมคุยกันได้นะครับวันนี้เราไปก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรคุยกันอีกทีนึงสวัสดีครับผม